ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับช่องทางแรกเลยนะคะคือสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะครับต่อไปก็คือ SMS นะคะสามารถพิมพ์และส่งเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะร่วมรุ้นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน422-1606นะคะจริงๆวันหลังต้องเปิดรายการต้องให้เด็กให้แบกนะทักทายเป็นภาพภาษาอังกฤษหน่อยเขาบอกตอนนี้มีแฟนรายการอยู่หลายประเทศจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในทวีปเอเชียด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มสแกนก็มีนะที่อเมริกาก็มีนะก็ทักทายฮัลโหลกันแต่เช้าทุกวันแม้กระทั่งฟังภาษาไทยออกค่ะคนไทยครับแต่ผมก็พูดไม่ได้นะก็สื่อสารร่วมกันได้ผ่านช่องทางต่างๆเพราะว่าถ้าคนที่เป็นชาวต่างชาติแน่นอนตั้งแต่เราทำในตัวไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยก็รองรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหลายท่านก็มีโอกาสได้รับชมรายการต่างๆของทางสถานีด้วยยินดีฮะยินดีที่ได้เจอกันนะครับทางไลฟ์สดของเราก็นี่เลยนะคะ Miracle Channel TV นะคะก็บางทีอยู่ต่างประเทศต้องไปย้อนดูเทปอ่ะนะคะเพราะว่าไม่สามารถชมรายการสดได้เนาะตอนนี้สดได้แล้วนะคะก็แล้วใครที่ชมอยู่อยากจะถามดวงชะตานะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความเช่นเดียวกันก็พิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ SMS นะคะจากคุณนานะคะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี31ค่ะ3ทุ่มครึ่งการงานการเงินและโชคลาภค่ะตรงกับวันพระฤหัสนะฮะ14เดือน7 31แฟนรายการที่เป็นอิสลามก็เยอะนะครับอยู่จังหวัดสตูลงานเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งๆ นึงนะฮะของช่วงอายุย่าง29เกณฑ์เรื่องงานจริงๆถ้าเปรียบเทียบทั้งงานและเงินแหละคือไม่ได้บอกว่าดีนะครับแต่จริงๆถ้าเทียบกับช่วงอายุย่าง28ที่ผ่านมาผมว่าปัญหาเนี่ยเบาลงเป็นแต่ว่าต้องขวนขวายและออกแรงมากหน่อยเท่านั้นการเสี่ยงโชคไม่เด่นในพื้นชะตาฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับค่ะแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยก็ธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับธุรกิจในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งค้าทองครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่7สิงหาคมปี04นะคะเวลาบ่ายโมง8นาทีค่ะงานมีปัญหาหลายปีแล้วนะคะถูกบีบให้ออกจากงานด้วย หรือควรจะอยู่สู้ต่อไปดีคะอาจารย์ของคุณเนี่ยช่วงอายุตอนนี้เข้าช่วงย่าง56ก็จริงนั่นแหละนะอายุพยายะก็ไม่ค่อยดีในเรื่องของงานพูดอยู่เสมอฮะคนเราเนี่ยผมตอบแบบนี้ก่อนปีจรเนี้ยอายุพยายะมันก็มีโอกาสสูญสลายหรือเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยบวกมีคือเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ประเด็นสำคัญคือควรจะมีสิ่งใหม่รองรับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับและในส่วนของการทำบุญเพื่อเสริมชะตาเนี่ยถ้าไม่อยากย้ายนะถ้าไม่อยากย้ายผมอยากที่จะให้คุณเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญเนี่ยน้ำดื่มครั้งละ15ขวดค่ะนะอดทนหน่อยจริงๆแล้วลัคนาของคุณเนี่ยน่าจะสถิตอยู่ในราศีตุลน่ะนะค่ะบอกจังหวัดเข้ามาด้วยตุลเนี่ยก็ต้องรอให้เข้าช่วงกลางปีนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายตอนนี้คุณมีปัญหากับผู้ใหญ่เยอะมากค่ะจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณหมูนะคะเกิดวันเสาร์ที่13มีนาคมนะคะปี14ค่ะเวลา 5:59 นาทีครับนะคะเป็นวันเสาร์เนาะจะขายหรือให้เช่าถึงจะดีครับหมายถึงบ้านน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยวนะครับถ้ามองความจริงตอบแบบนี้นะถ้าบ้านหลังเดียวอ่ะมันคงไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจค่ะแต่ดวงเนี้ยถ้าถามว่าวันนึงอยากจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยถามว่าทําได้มั้ยทําได้และก็ควรจะเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะที่ว่ามีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับ คนเช่าใช้บริการโอเคแหละถ้าบ้านที่อยู่หลังเนี้ยทุกอย่างมันครบเฟอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอนาคตจะขยับค่อยว่ากันก็ลองดูครับถ้าคุณคิดว่าเหมาะสมคงไม่ได้ขัดระยะยาวอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ก็ใช่ค่ะบ้านทับ864เนี่ยค่ะแต่นิดนึงแล้วกันนะดาวราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปประเคาะหนี้สินก็ได้สุขภาพก็ได้ในเรื่องของอารมณ์ก็ได้ก็ให้ใช้
ทองคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนนะคะเกิดวันที่2พฤษภาคมปี15วันอังคารนะคะเวลา 17:59 น.ทำธุรกิจซ่อมแอร์รถยนต์นะคะตกแต่งรถยนต์ไม่ค่อยดีเลยค่ะแล้วก็ถามเรื่องความรักด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเดี๋ยวเอาทีละเรื่องความรักผมเป็นห่วงนะหลังเข้าอายุพ้นครบ45เต็มเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองหรือว่ามีระยะห่างให้กันบ้างส่วนอาชีพที่ทำนะครับในพื้นชะตาเนี่ยถามว่าเด่นไหมกลางๆนะไม่ได้ถือว่าห้ามเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่บือหวาและจังหวะปีจรเนี้ยเกณฑ์ชะตาในเรื่องของงานมันอาจจะต้องปรับตัวหน่อยสำคัญฝากเตือนอย่างนี้เลยนะ45เนี่ย46เน้นเรื่องคู่47เน้นในเรื่องของอาชีพฝากเสริมชะตานะครับบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุพระพฤหัสบดีเสวยถึงย่าง54ก็พระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานและบริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่21เมษายนปี24วันอังคารนะคะเวลา 4:20 น.บอกว่าเงินแย่นะคะงานแล้วก็ดวงปี60สุขภาพโชคลาภค่ะก็กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินเงินเก็บแทบจะไม่มีเลยนะครับของคุณปีจรนี้ณขณะนี้แหละก่อนจะถึงเมษาเนี่ยไม่ต้องรอให้เลยวันเกิดให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดไปเช็คดูว่าที่วัดใช้แบบไหนนะครับแล้วก็ให้ถวายถ้าสะดวกก็6หลอดนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นสุขภาพระยะยาวระวังพวกพุทธเสียเล่นก่อนนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มหนึ่งจันกาลีก็หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับท่านต่อไปค่ะคุณแก้วค่ะเกิดวันที่15มกราคมปี24นะคะวันพฤหัส 7:00 น.นะคะเรื่องที่อยู่อาศัยคดีความจะชนะมั้ยคะเกณฑ์คดีความไม่ได้เอื้อมาทางเราเอาอย่างนี้ครับอาจจะไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธาถ้าชนะในเรื่องของคดีหรือมีสิทธิประโยชน์อะไรที่ได้มาจากรูปคดีนั้นจะนำไปบริจาคหรือแบ่งปันขอให้ทำแต่ว่าเกณฑ์โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้เปรียบนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยค่ะบ้าน98ค่ะนี่แหละคดีความก็เป็นไปได้หรือว่าการเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ในบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8เช่นเดียวกันครับท่านต่อไปค่ะคุณวีระนะคะเกิดวันที่29มกราคมขออภัยค่ะธันวาคมนะคะปี06 29ธันวาคม06เวลากลางวันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันอะไรนะคะสุขภาพการเงินครอบครัวค่ะอาชีพขับมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่คุณวีระมั่นใจนะว่าเกิด29เดือนธันวาคม06จริงๆนะถ้าอย่างนั้นก็เรียนให้ทราบว่าเป็นคนวันอาทิตย์นะครับการเงินครอบครัวทะเบียนรถ32 26คู่หน้าโอเคแหละถ้าเป็นพี่วินก็นะอังคารก็ถือว่าเสริมอาชีพแล้วจับกับจันทร์ก็ถือว่าถึงจะเป็นคนดูแข็งๆแต่จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนอ่อนโยนคู่หลังก็เป็นสุประคองคู่ที่เสริมเสน่ห์ครอบครัวค่ะครอบครัวปีนี้ประคองหน่อยกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับมีระยะห่างให้กันบ้างหรือคนรักอาจจะมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยหาให้เจอส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะครับแต่ว่าปีนี้ด้านดีดาวการเงินของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะผมใช้คำว่าหาได้ผมใช้คำว่าหาได้ถึงจะมีภาระหนี้สิน ก็ว่ากันไปนะครับการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดนั้นนะครับ29ธันวาที่กำลังจะมาถึงเนี้ยก็นี่เลยครับบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายแรกของวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะประภัยจ้าคุณประภัยนะคะคุณประภัยเกิดวันที่เท่าไหร่คะ29กรกฎาคมค่ะ2497 2497เวลาเกิดค่ะประมาณ5โมงเช้านะคะ11โมงนะคะจ้ะ
ตัวจากเชียงใหม่จังหวัดไหนครับคุณประภัยอยุธยาค่ะไม่ไกลติดตามชมรายการมานานหรือยังคะชมมาทุกปีเลยค่ะแต่เมื่อไม่มีเวลาก็ไม่ได้ดูแต่มีเวลาก็จะดูตลอดค่ะโอเคฮะวันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรความจริงปีจรเนี้ยปีจรเนี้ยดาวอายุกับดาวกาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะปีนี้ต้องระวังปัญหาสุขภาพหน่อยนะครับช่วงหลังช่องท้องแล้วก็ปัญหาพวกทางเดินหายใจค่ะก็เป็นเบาหวานอยู่ส่วนเบาหวานแป๊บหนึ่งดาวปรับประเคราะห์เกาะดาวจันทร์นะครับและแอบห่วงด้วยนะมันอาจจะพัฒนาไปสู่กลุ่มอื่นด้วยนะนะต้องควบคุมให้ดีนะ คือหมายถึงว่าในเรื่องของระดับระดับน้ำตาลเนี่ยเพราะคงพอทราบนะว่าเบาหวานถ้ามันขึ้นสูงเนี่ยมันรวนหมดเลยนะทั้งระบบจะรวนหมดนะครับแต่เป็นเบาหวานอย่างเดียวตอนนี้แต่คุมได้อยู่ว่าทานยาอยู่ค่ะโอเคจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับถามเรื่องอาชีพอะไรจะทำอะไรดีเสริมดีปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับเป็นอาชีพแม่บ้านน่ะดูแลหอพักแล้วก็ทำงานไอ้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะค่ะทำอะไรจ๊ะทำอะไรหน้างานทำอะไรจ๊ะงานเอกสารหรือว่าทำอะไรฮะป่าไม่ได้ทำเป็นสมาชิกเฉยๆอ๋อไม่ใช่งานจริงๆถ้าถามว่าอย่างแม่บ้านดูแลคอนโดก็เป็นงานทำความสะอาดงานใช้แรงงานใช่มั้ยฮะส่วนใหญ่ใช่จ้ะใช่จ้ะก็ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นหรอกแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยนะจริงๆเรื่องพวกข้อเข่าพวกกระดูกข้อต่อเนี่ยจะมีว่ามันจะเป็นต้องทำมาของพี่เราไม่เป็นไรนี่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้คือในดวงเนี่ยระวังนะเรื่องนอกจากเบาหวานนะพวกกระดูกพวกนี้มันจะมาเร็วแล้วก็ฝากแล้วกันกลุ่มอาชีพที่เด่นถ้าทำได้นะครับถ้าเกี่ยวกับพวกสุขภาพเช่นทำพวกสมุนไพรนะแพทย์แผนไทยพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณชอบศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ใช้ได้ค่ะของกินไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ของกินไม่เด่นอ่ะไม่เด่นเหนื่อยใช่คุณเองก็ไม่มีทุนรอนเท่าไหร่ขอโทษนะเงินเก็บก็แทบไม่มีลงทุนตอนนี้ผมระวังจะพลาดฉะนั้นที่แนะนำก็จะเป็นพวกวิชาชีพเฉพาะทางฝากดูอย่าเพิ่งคิดว่าโอ๊ยไม่ถนัดหรือทำไม่ได้ลองดูฮะอ๋อค่ะนะอาชีพหมอดูก็ดีนะครับอาชีพในเรื่องของพวกแพทย์แผนไทยพวกเนี้ยค่ะอันนี้ในดวงบอกว่าทำได้นะแต่คุณต้องกล้าที่จะทำค่ะครอบครัวล่ะคะอาจารย์กับคนรักตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะอยู่ค่ะเข้าย่าง60เชิญฮะฮัลโหลค่ะจ้ะคืออย่างงี้ฮะปัตตานีเป็นกาลีในพื้นดวงอ่ะก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับโดยเฉพาะเข้าช่วงย่าง64ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยค่ะนะถ้ามีปัญหาอยู่แล้วก็ต้องประคับประคองหน่อยเพราะมีโอกาสที่จะแบบผมใช้คำว่ามีโอกาสหันหลังให้กันนะหรือไม่คนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะไปอยู่หอพักกับน้องแล้วเขาจะอยู่ในบ้านฟังให้ดีกาลีนอกจากแปลว่ามีปัญหาแล้วยังหมายถึงการห่างไกลด้วยฉะนั้นอยู่กันห่างๆเนี้ยเจอกันบ้างก็ถือเป็นการแก้ดวงแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงจะห่างยังพูดเหมือนเดิมย่าง64ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยถึงจะห่างแต่ก็ต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งให้ดีหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ทำมากน้อยตามกำลังจ้ามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณประภัยโชคลาภไม่มีเหรอคะไม่มีไม่ดูแลสองเรื่องนะก็คือเรื่องรักแล้วก็พวกเบาหวานไขข้ออันเนี้ยมาแน่ค่ะเนาะยังปวดเมื่อยนะเป็นอยู่แล้วจะเป็นเยอะขึ้นหลังวันเกิดจะเป็นเยอะขึ้นครับค่ะวันเกิด2ปี60นี่ใช่มั้ยคะใช่แล้วครับจ้านะดูแลสุขภาพด้วยนะคะจ้าค่ะขอบพระคุณคุณประภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันที่28มิถุนายนปี36นะคะเวลา 17:59 เงินความรักและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ไม่ได้บอกนะฮะ28เดือน6ปี36ค่ะการเงินกับความรักเป็นอย่างไรอ๋อแต่น่าจะเป็นวันจันทร์แหละครับเพราะชื่อก็ไม่ได้มีสระ
ผมกับห่วงเรื่องงานด้วยนะถ้าคุณทำงานอยู่ณขณะนี้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่และก็บริวารทั้งสูงและต่ำกว่าเราและอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ปีนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ทำงานก็ต้องใช้คำว่าหางานยากถวายชุดสังฆทานยาเรื่องที่หนึ่งส่วนความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงนะครับแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานิยมชมชอบคุณก็เป็นได้ส่วนการเงินดาวการเงินก็เป็นสีครับปีนี้โดยรวมก็ถือว่าพอมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนีนะคะเกิดวันที่10มกราคมปี21ค่ะเวลาประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะมีลูก2คนจะพึ่งได้ไหมคะคนที่2จะขึ้นม.4ค่ะเรียนวิทย์คณิตดีไหมคะแล้วก็สุขภาพค่ะอันนี้ต้องดูดวงลูกนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเจ้าลูกคนเล็กเนี่ยคนที่2เนี่ยก็ถ้าไม่ได้เรียกว่าไม่ค่อยลงรอยกันนะถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตัวน้องเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออีกหน่อยจะต้องอยู่ห่างไกลบุพการีแต่ไม่ได้บอกว่าแย่นะครับจะถามเรื่องลูกเรื่องบุตรให้ส่งวันเดือนปีเกิดบุตรเข้ามาส่วนสุขภาพของคุณนั้นระวังพวกไขมันสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปุญญวีนะคะเกิดวันพฤหัสที่1เมษายนปี14ค่ะเวลาเที่ยง37นาทีถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดนครพนมชะตาชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะการงานโชคลาภและเนื้อคู่ค่ะนครพนมนอหนูนะครับโอเคปฏิทินตรงกับพระฤหัสถูกต้องค่ะปีนี้ถามว่าเกณฑ์ความรักเด่นไหมนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดถ้ายังโสดอยู่ปีนี้จะเป็นทรงนี้ครับอาจจะมีเข้ามาคู่จริงๆจะต้องอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณได้พอสมควร อาจจะไม่ได้ชอบมากค่ะอาจจะไม่ถูกใจมากแต่จะเป็นลักษณะที่เกื้อกูลกันค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เข้ามาคบหาด้วยมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยถือว่าสมรูปการเสี่ยงโชคไม่เด่นทั้งพื้นชะตาและปีจรส่วนการทำงานในช่วงปีนี้กัมมะเป็นกาลีเน้นระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวฮะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้สุกเสวยเสาแทรกชีวิตจะมีปัญหานะครับก็ให้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเป็นหลักคือพระศุกร์นะครับพระประจำวันศุกร์เขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันฮะวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับลัคนาอะไรคะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิ่งเพชรนะคะเกิดวันที่11ธันวาคมปี19นะคะ 11:15 นาทีถามราศีด้วยนะคะจังหวัดสงขลานะคะโชคลาภการงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กค่ะปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกเนาะวันเสาร์นะฮะ11เดือน12ปี19ค่ะในเรื่องของโชคลาภไม่เอานะสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมอดทนอีกนิดนึงนะครับคือตอนนี้บาปประเคาะเล็งดวงชะตาอยู่นะครับรอให้เลยผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับทั้งสองสเต็ปเลยราหูย้ายนะครับพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนที่สุขสว่างนะอาจจะเสริมในเรื่องของงานด้วยถามว่าระยะยาวผู้ช่วยกุ๊กดีหรือไม่ตอนนี้มันไม่ค่อยดีจริงๆแหละนะมีปัญหาทั้งเงินแล้วก็อาชีพแต่พูดเหมือนเดิมฮะครึ่งปีหลังไปแล้วจะค่อยๆ คลี่คลายแต่อาชีพนี้ระยะยาวถ้ามีการจรมีการเดินทางในเรื่องของการทำธุรกิจนี้นะพวกแคทเทอริงก็ได้นะรับไปปรุงอาหารนอกสถานที่และที่สำคัญคือถ้าจะทำอาชีพนี้จำไว้เลยฮะคุณต้องเหนื่อยกับมันคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวคุณต้องลงมาลวกเส้นนะคุณจะขายข้าวผัดคุณต้องลงมาคั่วมาผัดเองต้องเป็นแบบนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนะคะคุณดาวันนะเกิดวันที่28กรกฎาคมปี04วันศุกร์นะคะเวลาประมาณ 9-10 โมงเงินสุขภาพครอบครัวโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ
อริเป็นกาลีจะทายว่าดีก็คงไม่ใช่ถ้าไม่มีหนี้เดี๋ยวจะมีถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังบริหารสภาพคล่องให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผมเน้นหลังวันเกิดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปัตตานิเสียห่างกันก็ได้ทะเลาะก็ได้คนรักป่วยก็ได้ช่วงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์ได้บริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนครับค่ะโชคลาภมีไหมคะถึงโชคพื้นชะตาไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะเอาละค่ะตอนนี้ขออนุญาตไปที่ Facebook Live นะคะสำหรับท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์และส่งข้อมูลเข้ามาถูกต้องครบถ้วนนะคะท่านแรกสำหรับวันนี้นะคะได้แก่คุณสิริปรีชาพัฒน์นะคะก็วันนี้ก็คุ้นเชียวอ๋อนะคะเดี๋ยวนะบอกว่าเป็นผู้จัดการหญิงหมื่นลางนะคะเกิดวันจันทร์ที่12พฤษภาคมปี29นะคะเวลา9โมงครึ่งอยากจะทราบนะคะว่าดวงเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปี60นี้เรื่องคดีความมีโอกาสจะชนะไหมเรื่องจะจบไหมมีวิธีแก้หรือว่าเสริมดวงยังไงบ้างคะตรงกับวันจันทร์นะ12พฤษภาปี29 9โมงครึ่งนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดจังหวัดอะไรใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะคือจริงๆจังหวะช่วงนี้พุธเสวยราหูแทรกหนึ่งเลยก็ถ้ามีดาวอะไรที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกกับชีวิตมันจะถึงจุดอับหรือมีปัญหาและราหูก็อาจจะหมายถึงเรื่องของพวกคดีความด้วยและปีนี้แนวโน้มในแง่ของทักษะก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์สำหรับคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องของคดีอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า1คือถูกฟ้อง2เราฟ้องเขาอาจจะถูกฟ้องกลับหรือว่ารูปคดีไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดฉะนั้นก็ช่วงนี้พยายามประคับประคองหน่อยละกันในเรื่องของคดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยมีเกณฑ์เสียทรัพย์มีเกณฑ์เสียเงินนะฝากอย่างนี้แล้วกันฮะไม่ได้ตอบในประเด็นที่ว่าใครผิดหรือถูกนะฮะเสริมชะตาในส่วนของคุณเนี่ยให้บูชาพระพุทธถ้าสะดวกหลวงพ่อบ้านแหลมฮะนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบและอีกประเด็นหนึ่งให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โชคดีครับค่ะนี่ก็เป็นท่านที่เราสุ่มมาจาก Facebook Live นะคะ Miracle Channel TV ค่ะกดไลค์กดแชร์และส่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเข้ามาเราก็จะสุ่มเข้ามาตอบในรายการนะคะส่วนช่วงหน้าเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายโสดค่ะ024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะร่วมรุ้นหนังสือวันนี้5ท่านนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดพอไม่ต้องมาทั้งที่อยู่นะคะเมื่อสักครู่มีท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขารู้กันหมดเขียนปุ๊บส่งเลย เดี๋ยวเขารู้กันทั้งประเทศเลยนะคะ อาส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ